เมียหลวงเดือดจับได้ขนังคาเขาผัวพาเมียน้อยขึ้นรถอารวาสลั่นปีนรถชี้หน้าด่าเมื่อวันที่13มีนาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปสุดเดือดหลังภรรยาจับได้ขนังคาเขาว่าสามีแอบมีภรรยาน้อยขณะกำลังนั่งอยู่ในรถกระบะคันหนึ่งโดยในคลิปเป็นเหตุการณ์ขณะที่ฝ่ายภรรยาบุกมาเจอสามีพาภรรยาขึ้นมาบนรถซึ่งจอดอยู่ริมถนนจากนั้นฝ่ายภรรยาหลวงก็ตะโกนด่าทอภรรยาน้อยที่นั่งอยู่ในรถที่ไม่ยอมลงมาโดยมีฝ่ายชายคอยห้ามและดึงตัวฝ่ายหญิงไว้จากนั้นภรรยาหลวงก็เดินมาที่หน้ารถแล้วปีนฝากระโปรงขึ้นไปพร้อมกับชี้หน้าด่าหญิงที่ระบุว่าเป็นภรรยาน้อยที่นั่งอยู่ในรถโดยมีฝ่ายชายซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นสามีหรือไม่ดึงตัวลงมาพร้อมกับลากออกจากรถก่อนที่คลิปจะจบลงหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคนมาเล่าประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านไปของตนเองที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนมาให้ข้อคิดและพูดถึงสัจธรรมรวมถึงเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นถ้าใครไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ